นาบฉัดนันทนไม่ไหวปล่อยโฮกลางไลฟ์สดดูเหมือนจะเกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วเมื่อนาบฉัดนันหลานสาวของแพทนปพาได้ออกมาไลฟ์สดน้ำตาแต่กระบายความในใจถึงประเด็นที่ถูกผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงคนหนึ่งต่อว่ากลางรายการของมดดำาคชภาซึ่งงานนี้เจ้าตัวเผยว่าจะด่าอะไรตัวเธอเธอไม่ได้ว่าอะไร แต่ง,งานนี้กลับด่าลามไปถึงการเลี้ยงดูของครอบครัวและแททนปาปภาทำให้เธอรับไม่ได้เพราะพ่อกับแม่เลี้ยงเธอมาอย่างดีโดยในไลฟ์สดบางช่วงบางตอนนาฟฉัดนั้นได้ระบายความในใจพร้อมกับน้ำตาว่ามีผู้ใหญ่มาด่านาฟและลามไปถึงพี่แพทพอนาฟรู้เรื่องนี้ก็รู้สึกไม่โอเค แต่ไม่ได้ไม่ยอมรับผิดนะถ้าเราผิดเรายอมรับและพร้อมปรับปรุงตัวแต่อันนี้อยู่ดีๆไม่รู้จักเราแต่เดินมาด่าเราหลังจากนั้นข่าวก็เอาไปทำแล้วทุกคนก็มารุมด่านาฟด่าไปถึงพ่อแม่นัฟลำพังด่าตัวนาฟเองนาฟไม่อะไรเลยแต่ขอร้องอย่ามาว่าที่บ้านนาฟเพราะที่บ้านเลี้ยงดูนาฟมาอย่างดีในรายการของพี่มดดำ จริงๆเขาด่าเยอะกว่านั้นแต่รายการตัดออกเท่านั้นคุณต้องรู้สิว่าการที่คุณจะพูดอะไรไปมันเป็นดาบสองคมมันจะส่งผลกระทบอะไรถึงเด็กผู้หญิงคนนี้ที่คุณด่าแล้วนักข่าวเอาไปพาดหัวข่าวแล้วด่าแรงกว่าในรายการที่มดดำตัดที่ออกอีกนะคือเราบอกไม่ถูกเขาเป็นคนในวงการทำไมเขาต้องมาทำแบบนี้แล้วพอคนเอามาพาดหัวข่าวเยอะ ก็พานพากันมาว่าพ่อกับแม่ของนาบซึ่งพ่อแม่นาบไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือครอบครัวเลี้ยงนาบมาดีมากแต่รูปลักษณ์ภายนอกของนาบอาจจะเห็นว่านาบเป็นผู้หญิงมั่นใจในตัวเองยุคนี้คนมันตัดตัดสินคนมันเพียงแค่คลิปเดียวคือผู้ใหญ่ท่านนี้เขาอยู่ในวงการมานานวันนี้แค่อยากออกมาพูดเท่านั้นเอง ว่าเราทบทวนตัวเองมาหลายวันมากว่าเราผิดขนาดนั้นเลยเหรอทำไมต้องใช้คำพูดแรงแบบนี้คำพูดมันแรงมากจนน้ำไม่อยากพูดในไลฟ์มันไม่ดีอะจริงๆไม่ได้สนใจอะไรแต่เขาด่าพี่แพทด้วยแล้วคนที่ได้ยินในรายการก็คืออึ้งกันไปหมดเลยว่าทำไมว่าพี่แพทแบบนี้ คือจะว่านาฟยังไงก็ว่าไปเถอะอย่างที่นาฟเคยให้สัมภาษณ์ไปว่ายังไงคนก็ตัดสินนาฟด้วยคลิปนั้นอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้มารู้จักตัวนาฟ